รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธระลอกล่าสุดถล่มแหล่งที่ตั้งทางพลังงานหลายแห่งของยูเครนในแคว้นซาโปริเซียเคียฟเวเนเซียโอเดซาและซูมีเมื่อ5ธันวาคม2565โดยเกิดขึ้นหลังมาตรการดับไฟฉุกเฉินของยูเครนเพิ่งจะสิ้นสุดลงนั่นทำให้พลเมืองในประเทศนี้หลายพื้นที่ต้องกลับเข้าสู่ความมืดมิดและอากาศหนาวเหน็บอีกครั้งซึ่งทางวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีอ้างว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธทั้งหมด70ลูกจนมีผู้เสียชีวิต4รายขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานได้เริ่มกู้คืนไฟฟ้าแล้วด้านกองทัพอากาศอ้างว่าสามารถสกัดขีปนาวุธของศัตรูได้ถึง60ลูกเช่นเดียวกับผู้ว่าการแคว้นเคียฟที่ยกย่องระบบป้องกันภัยทางอากาศทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ทว่าชาวเมืองในแคว้นนี้กว่า 40% ก็ต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านมอลโดวาก็มีรายงานจากตำรวจพบเศษชิ้นส่วนขีปนาวุธตกในดินแดนของตนด้วยโดยเหตุโจมตีครั้งล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้อ้างว่าเป็นปฏิบัติการตอบโต้เพื่อถล่มระบบควบคุมการทหารและเป้าหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันตนเองศูนย์การติดต่อสื่อสารหน่วยพลังงานและหน่วยทหารโดยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงยิงจากอากาศและทะเลจนเข้าเป้าทั้ง17แหล่งซึ่งมีสาเหตุมาจากโดรนยูเครนบุกเข้าไปโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองระยาซานและซาราตอฟของรัสเซียจนมีกำลังพลเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บ4คนและมีเครื่องบิน2ลำเสียหายจากเศษซากโดรนที่โดนยิงร่วงโดยกระทรวงกลาโหมเชื่อว่ายูเครนพยายามโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับที่ผลิตโดยโซเวียตเพื่อตัดขาดการใช้งานเครื่องบินพิสัยไกลของรัสเซียแต่ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดไว้พร้อมประณามการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายที่หวังก่อความปั่นป่วนในการบินระยะไกลทั้งนี้ฐานทัพอากาศเอ็นเจลหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกโจมตีเป็นฐานประจำการของฝูงบินทิ้งระเบิดของกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ขณะที่ทางการยูเครนไม่ระบุแสดงความรับผิดชอบถึงการโจมตีครั้งนี้แต่ชี้ว่าถ้าเป็นฝีมือของพวกตนนั่นเท่ากับว่าสามารถโจมตีเข้าไปลึกในดินแดนของรัสเซียได้มากที่สุดนับตั้งแต่มอสโกรุกรานประเทศของตนด้วยเหตุที่แคว้นซาราตอฟอยู่ห่างจากชายแดนอย่างน้อย600กิโลเมตรจนมีบางส่วนเชื่อว่าหากยูเครนโจมตีได้ไกลเช่นนั้นก็หมายความว่ามีศักยภาพในการโจมตีถึงกรุงมอสโกได้เช่นกันอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเหตุระเบิดคลังอาวุธและคลังเชื้อเพลิงของรัสเซียมักอยู่ใกล้กับดินแดนของยูเครนและทุกครั้งรัฐบาลเคียฟก็ไม่เคยอ้างความรับผิดชอบแต่บอกเพียงว่าเป็นกรรมตามสนองของผู้รุกราน